สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับหัวข้อประเด็นหนึ่งนะครับก็คือ multivariate outlier ครับหรือการหาค่าผิดปกตินะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นค่าสุดโต่งของหลายตัวแปรนะครับโดยทำการค้นหา multivariate outlier นั้นผ่านการวิเคราะห์ถดถอยพหุนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างที่มีค่าผิดปกติหรือค่าสุดโต่งนั้นนะครับบางทีก็เรียกว่า outlier case บางครั้งก็เรียกว่า extreme case นะครับซึ่งถ้าหากเป็นการวิเคราะห์ outlier case นะครับก็จะเป็นประเด็นที่มุ่งนะครับตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลนะครับเพราะว่า outlier case นั้นจะมีผลต่อการประมาณค่าสถิติรวมไปจนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการตรวจสอบ outlier case ทีละตัวแปรนั้นสามารถทำได้ง่ายครับอาจจะดูที่ frequency ก็ได้นะครับหรือ box plot หรือวิธีการต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ในกรณีที่เป็น outlier case หลายตัวแปรนะครับแนะนำให้ใช้นะครับ Mahara-Nobis distance นะครับทดสอบดูนะครับสำหรับการวิเคราะห์ Mahara-Nobis distance นะครับก็มีแนวคิดว่าจะต้องมีตัวแปรตามหนึ่งตัวนะครับอาจจะเป็นตัวแปรดัมมี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระหลายตัวนะครับก็ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจากนั้นก็ทดสอบผ่าน regression ครับแล้วทำการเซฟหรือบันทึกค่านะครับ Mahara-Nobis distance นะครับจากนั้นก็ compute p value นะครับในการวิเคราะห์ก็เริ่มต้นด้วย multiple regression ไปที่ NRI เลือก regression เลือก linear ครับจากนั้นก็นำตัวแปรอิสระนะครับกับตัวแปรตามหรือ DV นะครับ dependent variable กับ independent variable นำเข้าสู่ box นะครับ variable จากนั้นก็ไปที่ safe ครับใน safe นี้นะครับเราไปที่ distance นะครับเลือกที่ Mahara-Nobis นะครับจากนั้นก็ continue แล้วก็โปรแกรมจะสร้างค่า Mahara-Nobis distance ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำกระบวนการต่อมาก็คือคำนวณหาค่า P ครับไปที่ transform compute variable ครับกำหนด target variable เป็น P นะครับก็คือ P value นะครับให้เขาคำนวณหาค่า P value ให้จากนั้นก็ฝั่งคำนวณก็จะเป็นนะครับลบด้วยนะครับตัว CDF นะครับของ chi square นะครับก็ไปเลือกที่ CDF ตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ไล่หา CDF ของ chi square นะครับจากนั้นก็นะครับทำการตอบโอเคนะครับในสูตรคำนวณของ CDF นั้นนะครับก็จะเราต้องระบุค่านะครับที่ต้องการทดสอบของ Mahara-Nobis นะครับใส่เข้าไปในตัวแรกและตามด้วยคอมม่าแล้วก็ degree of freedom นะครับซึ่งตัว degree of freedom ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับจำนวนตัวแปรนะครับจำนวนตัวแปรที่ใช้ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์มี6ตัวก็ใส่เลข6แล้วก็ตอบโอเคครับซึ่งเมื่อนะครับทำการตอบโอเคแล้วโปรแกรมก็จะคอมพิวต์ตัวแปรขึ้นมาให้เป็นค่า P ครับซึ่งเราก็จะได้ค่า P นะครับมาต่อท้าย P ที่น้อยกว่า .001 นะครับก็ถือว่าเป็น multivariate outlier ครับแนะนำให้ตัดทิ้งตัวที่น้อยกว่า .001 นะครับก็คือ2เคสครับ2เคสตัวบนนะครับก็แนะนำให้ตัดเคส2เคสนี้ทิ้งโดยวิธีการลบนะครับจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ Analyze ครับเลือก Regression เลือก Linear นะครับทีนี้นำตัวแปรนะครับตามก็เข้า Independent Box ส่วนตัวแปรอิสระนะครับก็เข้า Independent นะครับตัวแปรอิสระทั้งหมดมีทั้งหมด6ตัวนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Save ครับนะครับดูที่ Distance นะครับเลือกนะครับ Mahara-Nobis นะครับจากนั้นก็ Continue ครับแล้วก็ตอบโอเคครับผลการวิเคราะห์ก็ทำการวิเคราะห์มานะครับก็มีตัวแปร
ซิกเกือบหมดนะครับยกเว้นความยาวนะครับทีนี้ก็ไปดูที่ Data ครับ Data นะครับท้ายของตัวข้อมูลนะชุดข้อมูลก็จะมีมหากราบิต distance ที่โปรแกรมทำการคำนวณมาให้นะครับทีนี้นะครับเราก็อาจจะเรียงด้วยนะครับ descending นะครับจากนั้นนะครับก็มา compute variable ที่ไป transform ครับเลือก compute variable นะครับตัว target variable ให้เท่ากับ p ครับก็คือ p value นั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับฝั่งตัวการคำนวณค่านะครับก็พิมพ์เครื่องหมายเลขหนึ่งแล้วก็ลบด้วยนะครับตัว CDF ครับCDF ที่ใช้เป็น CDF ของ Chi-square นะครับ double click ครับจากนั้นก็นำค่า Mahalabit ใส่เข้าไปครับแล้วคอมม่าตามด้วยอะไรครับด้วยจำนวนตัวแปร degree of freedom นะครับซึ่งมีทั้งหมด6ตัวครับเป็น degree of freedom จากนั้นก็ตอบโอเคครับทีนี้ก็ไปที่ data อีกครั้งครับเราจะเห็นว่านะครับตัวข้อมูลนะครับทำการคำนวณค่า p แล้วนะครับทีนี้ตัว p value ที่เราจะใช้ก็คือทศนิยมนะครับสัก5ตำแหน่งนะครับปรับทศนิยมตัวนี้เป็น5ตำแหน่งครับจากนั้นก็ไปที่ data view ครับนะครับเราต้องการนะครับดูที่ทศนิยมที่3ครับประมาณที่3ที่4นะครับค่านะครับที่มี p value นะครับน้อยกว่า .001 ครับตัวนะครับมีอยู่2ค่านะครับน้อยกว่า .001 มีอยู่2ค่าถือว่า2ค่านี้นะครับ2เคสนี้เป็น outlier case นะครับ multivariate outlier case นะครับก็แนะนำให้ลบทิ้งครับเลือก2เคสนี้ครับแล้วก็กด delete ไปนะครับจะเห็นว่าข้อมูลหายไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่.00105นะครับท่านก็ขจัดนะครับตัว multivariate outlier case จาก dataset ของท่านแล้วครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ